Mitsubishi GTO ครับจริงๆมันมี2ชื่อคือเป็น Mitsubishi GTO หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ 3000 GT ก็เป็นชื่อรหัสเดียวกันครับได้มาเนี่ยเนื่องจากว่าเราชื่นชมในรถ Mitsubishi อยู่แล้วนะครับเลยจากภาพยนตร์หนังเรื่องหนึ่งนะครับเร็วฟ้าผ่า Thunderbolt อะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้รถสิวเราประทับใจในบอดี้นี้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะมี EVO 3 FTO และ GTO เพราะนั้นในฉากสุดท้ายของภาพยนตร์เนี่ยมันจะมีรถประกอบฉากคือ GTO เนี่ยพอเราโตขึ้นทำงานขึ้นเราก็มีความใฝ่ฝันคือเราอยากจะได้รถรุ่นนี้มาครอบครองตอนที่เราได้มาเนี่ยเราก็มีพาร์ทกันชนมาให้ทางอู่ได้เสริมโมดิฟายนะครับก็คือได้ชุดแต่งเป็นพิทรถ M มานะครับเป็นชุดกันชนหลังซึ่งกันชนหน้าแต่เดิมเนี่ยทางคุณพลทางอู่ตลาดยูนิคเนี่ยก็ได้ออกแบบมาให้เราใหม่ทั้งหมดโดยการปิดช่องแล้วก็เสริมในบางช่องที่ให้มันดูถ้ามันลงตัวกับรถส่วนแก้มข้างก็จะเป็นไฟเบอร์ประสานกันด้วยเหล็กเข้าไปเป็นโป่งหน้านะครับแล้วก็จะมีสเกิร์ตข้างนะครับซึ่งเป็นลักษณะพิเศษตลาดยูนิคเลยนะครับออกแบบมาก็ค่อนข้างจะลงตัวแมทชิ่งนะครับในเรื่องของลิ้นเรื่องตำแหน่งอะไรก็ลงตัวนะครับแล้วก็จะมีกันชนหลังค่อนข้างจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็มีการตัดออกแล้วก็ใส่เป็นดิฟฟิวเซอร์ทำปีกหลัง2ชั้นนะครับที่สำคัญที่สุดของไฮไลท์คันนี้ที่ผมมองในส่วนตัวที่ชอบเนี่ยคือตูดเป็ดเนื่องจากว่า Mitsubishi GTO เนี่ยเมื่อเวลาใส่ชุดแต่งกันชนหลังเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้มันค่อนข้างสั้นก็เลยเพิ่มเป็นตุ่ดเป็ดเข้าไปทำให้มันมีมิติขึ้นสวยขึ้นลงตัวมากขึ้นแล้วก็ภายในเนี่ยก็ทำการแต่งใหม่ทั้งหมดหุ้มเป็นอะคันทาร่าส่วนถุงลมเนี่ยก็ใช้เป็นของฮอปอัพนะครับซึ่งเอาไว้ขับขี่ก็สูงปรับสูงต่ำได้นะครับเพราะว่าบางทีเราไปสถานที่บางที่ที่ไม่เหมาะสมมันก็สามารถที่จะยกตัวได้นะครับเรื่องการขับขี่นะครับเดิมๆที่ได้มานี่ยังไม่มีการโมดิฟายทั้งสิ้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะขับสนุกในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบในตัวน้ำหนักรถของเขาเองเนี่ย Mitsubishi เนี่ย GTO เนี่ยค่อนข้างจะน้ำหนักเยอะเพราะฉะนั้นการขับอาจจะไม่หวือหวามากนักแต่ก็ขับสนุกเพราะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อครับ